นไหมครับเราเนี่ยประเทศไม่ใหญ่เราฟังเขาเถียงกันแล้วเราก็จะเห็นว่าไม่จบมั้งอะไรอย่างเงี้ยอันนี้บอกถ้าเธอไม่หยุดงั้นฉันก็จะไม่เข้าร่วมนะฉันก็จะปล่อยมั้งอันนี้บอกถึงแกไม่หยุดฉันก็ไม่หยุดอยู่ดีอาการอย่างนี้เนี่ยสนธิสัญญาเกียวโตหมดอายุลงไปแล้วนะครับแล้วกำลังพยายามโลกกำลังพยายามหาอะไรที่มาท้าความตกลงเรื่องนี้กันใหม่แต่ในบรรยากาศวันนี้มันมาแบบนี้ผมก็ยังนึกไม่ออกว่ามันจะไปนำไปสู่ข้อตกลงอะไรใหม่ในระดับสากลที่จะนำมาสู่การลดภาวะโลกร้อนเป็นเรื่องเป็นราวในระดับสากลนะครับแต่สังเกตนะครับคนที่ปล่อยเนี่ยก็เนี่ยบราซิลรัสเซียอินเดียไชน่าบราซิลยังไม่อยู่ในนี้เพราะบราซิลนั้นส่วนใหญ่แล้วโครงสร้างอุตสาหกรรมเขาเนี่ยยังเป็นเกษตรนี่ก็เป็นเทรนด์ใหม่อาชญากรรมข้ามชาติเวลานี้ในอาเซียนการละเมิดกันในทางสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาการหลอกลวงกันบนออนไลน์การอินเทอร์เน็ตการโกงเครดิตการอะไรอื่นๆกำลังกลายเป็นกิจกรรมใหม่เพราะคนรวยใหม่นั้นเนี่ยเขาจะมีวัฒนธรรมการใช้เครดิตสูงใช้สื่ออิเล็กทรอนิกส์มากพวกรวยเก่านั้นเนี่ยยังคุ้นเคยกันเงินสดก็เป็นส่วนใหญ่สังเกตนะแกมีบัตรแต่แกก็ยังถนัดกับเรื่องการใช้เงินสดอยู่มากคนรวยใหม่นั้นเนี่ยจะคุ้นเคยกับเครดิตเพราะฉะนั้นเนี่ยโจรไซเบอร์เนี่ยกำลังเริ่มเข้ามาใช้พื้นที่แถบเนี้ยเป็นพื้นที่ปฏิบัติการของเขามากขึ้นเรื่อยๆและการขนาดใหญ่ของข้ามชาติเราจับได้ในประเทศไทยนี่ไม่หยุดไม่ยั้งเลยนะครับแล้วก็เราก็พบว่ากระจายไปทั่วเลยในอาเซียนการก่อการร้ายนี่ก็เป็นอีกปัญหาหนึ่งก็คือเมื่อก่อนเนี่ยคู่ชกรายสำคัญคือคริสต์กับอิสลามคู่ชกกันมาเป็นเวลาจะเป็นพันปีแต่สงครามครูเสดเป็นตัวอย่างบัดนี้องค์การโลกมุสลิมเริ่มเห็นในจอเรน่าว่าไอ้คู่ชกคู่ใหม่นี่สงสัยจะเป็นพุทธหรือเปล่าสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เราอธิบายยังไงก็ตามเนี่ยแต่ในโลกสากลข้างนอกที่มันมองมาจากที่ไกลๆไม่ได้มีโอกาสมานั่งฟังนั้นเนี่ยเขาก็แยกง่ายๆพวกมีปัญหากับมุสลิมโรฮิงญาท่านคงได้ยินเรื่องของโรฮิงญาเป็นกลุ่มคนเชื้อชาติเปอร์เซียในตะวันออกกลางย้ายเข้ามาอยู่ในพื้นที่ตั้งแต่รุ่นเปอร์เซียอพยพเข้ามาแล้วตอนหลังปากีสถานตะวันออกตะวันตกแยกออกมากลายเป็นบังคลาเทศแต่คนเปอร์เซียเหล่านี้ไปอยู่บนยอดเขาสูงในพื้นที่สูงในพม่าเขาตั้งจิตที่นั่นมาเป็นร้อยปีพม่าตัดสินใจมาด้วยทางการเมืองว่าคนเหล่านี้อยู่ยังไงก็ไม่ให้สัญชาติและไม่เพียงแต่ไม่ให้สัญชาติเมื่อไม่มีสัญชาติก็ไม่มีสิทธิประกอบอาชีพแล้วถ้าทำอะไรขึ้นมาได้เนี่ยก็รัฐอยากจะมีเอาตรงไหนก็เป็นการปลูกในที่ดินของรัฐเท่านั้นบังเอิญว่ารัฐยักษ์ใหญ่เป็นรัฐถูกครับคนยักษ์ใหญ่นั้นเนี่ยตามประวัติศาสตร์อันนี้ผมคุยกับท่านเตยบุญนาคอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศอดีตกระทรวงการต่างประเทศแต่ท่านเป็นนักประวัติศาสตร์ท่านอธิบายว่าในบรรดานักรบของคนในแผ่นดินพม่านับร้อยปีคนยักษ์ใหญ่ได้ชื่อว่าเป็นคนที่หัวหมู่ทะลวงฟันนักรบรวยใสเลยและเป็นพุทธก็เลยเป็นที่มาครับที่อธิบายว่าพระสงฆ์นุ่งจีวรเหลืองในยักษ์ใหญ่เดินขบวนต่อต้านมุสลิมโรฮิงญาขับไล่ให้ออกไปรัฐบาลก็สนับสนุนให้เป็นอย่างนั้นโรฮิงญาก็ปรับตัวเข้าไทยลำบากครับเพราะว่าเขาเป็นไม่เป็นแต่เขาเป็นมุสลิมชนกลุ่มน้อยในประเทศพุทธอย่างพม่าแต่เขาอยู่บนที่สูงเพราะนั้นโอกาสในการสื่อสารสัมพันธ์ความคุ้นเคยเอาเป็นว่ากิจกรรมในโรฮิงญาแทบจะไม่มีส่วนร่วมกับคนในพื้นราบในพม่าเลยจึงโอกาสสื่อสารกันในระดับภาคประชาชนน้อยมากคนเหล่านี้ก็ค่อยทิ้งพื้นที่ออกมาลงเรือกลายเป็นเรือมนุษย์ล่องมาเรื่อยๆในช่วง6ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยล่องมาไทยกับล่องมามาเลเซียเยอะมากครับเห็นแต่ว่ามันปักกลในขณะที่เรากำลังขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่าเพราะนั้นเราไม่มีปัญญาพิสูจน์สัญชาติครับว่าใครเป็นใครเราบอกเป็นพม่าแล้วก็พม่าเป็นพม่ามาว่ากันแต่พม่าเขาบอกนี่ไม่ใช่คนของเขาไม่ใช่เพราะนั้นในไม่ช้าจะกลายเป็นปัญหาทั้งนองแบบนี้เกิดขึ้นไม่ใช่ที่นี่ที่เดียวนะครับในกัมพูชาตอนเหนือ
และเวียดนามทางตะวันตกเฉียงใต้ก็มีคนกลุ่มอีกกลุ่มนึงที่เวียดนามก็ไม่รับว่าเป็นคนเวียดนามกัมพูชาก็ไม่รับว่าเป็นคนกัมพูชาพวกนี้ก็ค้างคาอยู่ในระบบประวัติศาสตร์ความขัดแย้งกลุ่มเหล่านี้ในสุดต้องเรียกร้องการมีตัวตนของตัวทุกคนสิ่งที่เกิดขึ้นในตะวันออกกลางก็เป็นตัวอย่างในช่วง100ปี50ปีที่ผ่านมาว่าคือเรียกร้องการมีตัวตนทั้งสิ้นทำไมถึงขนาดเรียกร้องการมีรัฐก็ต้องเรียกร้องการมีตัวตนและถ้ารัฐถไม่ฟังเลยประชาสังคมไม่เปิดพื้นที่ที่จะให้เขาได้มีโอกาสค่อยๆเกลื่อนกลืนผสมผสานเข้ามาได้กระบวนการต่อการรัฐข้ามชาติโดยแค่เดียวก็ไปจัดคนเหล่านั้นไม่เขามีตัวตนมันก็จะเกิดขึ้นโรฮิงญาบางคนจึงได้ถูกพบใน2ปีที่แล้วว่าเข้าไปอยู่ในกระบวนการเอาคอยนะเพราะว่ามีเงินเข้ามาช่วยตอนนี้ประมุขแห่งรัฐของซาอุดิอาระเบียสั่งการให้รัฐบาลซาอุดิอาระเบียส่งเงิน50ล้านยูเอสก็ไปช่วยโรฮิงญาในฐานะที่เป็นมุสลิมด้วยกันส่วนจะไปใช้ในการกระทำอะไรนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นท่านไม่ได้มีเจตนาไปในทางการแต่เมื่อเงินไปถึงอำนาจไปถึงถ้าเขาต่อสู้เพื่อเรียกร้องการมีตัวตนก็ต้องใช้ทุกอย่างที่ทำให้เขามีเสียงดังขึ้นมาได้เหล่านี้เป็นสิ่งที่ผมคิดว่ากระบวนการคนทำธุรกิจจะต้องเห็นเพราะเมื่อก่อนในของเหล่านี้รัฐก็ว่าไปก็แล้วกันแต่เมื่อก่อนรัฐมีอำนาจครับซึ่งวันนี้มันเปลี่ยนไปผมขอข้ามไปที่อันนี้เลย non-state actor ถ้ารัฐเคยมีบทบาทเด่นตอนนี้รัฐจะไม่มีบทบาทเด่นอีกต่อไปรัฐจะทำได้แค่ไปไขว้แขนจับมือถ่ายรูปบอกว่ามีความร่วมมือแต่ร่วมมือได้ไม่จริงถามว่าทำไมเพราะว่าเวลานี้เครื่องยนต์ของรัฐมีขนาดยังเทอะทะแต่ประสิทธิภาพไม่ได้อย่างที่มันเคยเป็นเพราะว่าระบบมันไม่สามารถที่จะดึงดูดให้คนอยู่ได้ตอนนี้องค์กรบทบาทเด่นกลายเป็นองค์กรที่ไม่ใช่รับทั้งหลายซึ่งในที่นี้หยิบมาให้ดูสักเจ็ดอย่างเลยนะครับอันแรกบริษัทข้ามชาติโตขึ้นทุกที NGO ที่เป็นระดับนานาชาติพวกนี้เป็นกลุ่มผู้ทำงานที่มีเครือข่ายที่ลึกซึ้งและใช้ฐานความรู้เป็นหลักในการเคลื่อนของเขาระดมทุนได้จากทั่วโลกเพราะเขาเป็นระดับนานาชาติการเคลื่อนไหวบนโซเชียลมีเดียบน Facebook บนอะไรต่อมีอะไรก็มีพลังมากกว่ารัฐเราต้องใช้กระบวนการผ่านช่อง9และกรมประชาสัมพันธ์หลายวันนะกว่าจะส่งสารสัก 2-3 เรื่องออกไปได้ในโซเชียลมีเดียเพิ่มเดียวคืนเดียวมีคนกดเข้าไปเป็นร้อยๆล้านครั้งก็มีองค์การระหว่างประเทศซึ่งไม่จำเป็นต้องเป็นองค์กรระดับโลกกบาล4อันที่ผมเคยเล่าไปแต่ว่าองค์การในระดับภูมิภาคก็จะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆอาเซียนเป็นตัวอย่างนะครับองค์การอย่างอาเซียนองค์การอย่าง ADB ธนาคารเพื่อการพัฒนาเอเชียหรือแม้กระทั่งในมุสลิมมุสลิมเวลานี้ก็จะมีMuslim Muslim Moderate ก็คือพวกกลุ่มบริจาคของมุสลิมเวลานี้จับกลุ่มร่วมกันเป็นภูมิภาคเป็นระดับนานาชาติร่วมกันแล้วมีเงินบริจาคเขาก็ถือว่าถ้าผมจะไม่ปิด 10% ของรายได้ที่เขาได้นั้นเนี่ยจะต้องเอามาทำสักการบริจาคไปแล้วเขาพบว่าการต่างคนต่างไปนั้นไม่ได้ทิศทางเขามารวมตัวกันก็ทำให้เงินบริจาคของโลกมุสลิมถูกนำไปใช้อย่างเป็นกลุ่มเป็นก้อนมีพลังหมายถึงในทางที่ดีนะครับแต่ว่าก็เป็นพลังที่ใหญ่กว่ารัฐมากขึ้นเรื่อยๆ Global Media ช่องทีวีนะสำนักข่าวกลุ่มที่บริหารด้านเทคโนโลยีอย่าง Facebook อย่าง Google พวกนี้เขามีพลังมหาศาลใหญ่กว่ารัฐซุปเปอร์อีลีทนักคิดปัญญาชนชั้นนำของโลกตัวอย่างสตีฟจ็อบส์เป็นตัวอย่างนะครับนักคิดของโลกต่างๆสุดท้ายคือพวกให้เครดิตเรตติ้งมาถึงจะให้ 3A 2A พวกนี้เดี๋ยวนี้กลายเป็นพระราชาเป็นเทวดาไปแล้วในคนที่ทำเรื่องของไม่เป็นเช่นคาร์บอนฟุตพริ้นท์อยากจะได้ไปรับรองในโลกนี้มีบริษัทที่สามารถประทับตาบอกว่าที่ทำอย่างเงี้ยได้คาร์บอนฟุตพริ้นท์เป็นสัดส่วนกี่ตันต่อปีมีคนสามารถประทับตาอย่างนี้ได้อยู่ไม่ถึง50บริษัทในโลกนี้ในโลกนะเพราะนั้นเนี่ยมันจึงทำให้เห็นว่ามันเชื่อมกับไปที่กระบวนการต่อต้านได้ครับว่าผมไม่ได้บอกว่าคนเหล่านี้ไม่ดีผมกำลังบอกว่ารัฐเริ่มสูญเสียบทบาทนำไปให้พลังของสิ่งเหล่านี้ที่เขาก้าวขึ้นมาจากฐานค
ความรู้จากความสามารถในการเชื่อมข้ามประเทศความเป็นนานาชาติของเขาความรู้ความเป็นนานาชาติแล้วก็การสามารถในการดึงทรัพยากรข้ามพรมแดนระหว่างกันนั้นเนี่ยทำงานอยู่อย่างนี้ประมาณ40ปีซึ่งจริงหลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยถึงได้ก็มีพวกบริษัทข้ามชาติเกิดขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวจริงจังสมัยก่อนก็มีแค่อีสต์อินเดียมีแค่อะไรถึงไม่กี่อันนะครับแต่เวลานี้เหล่านี้ได้กลายเป็นผู้เล่นที่ไม่ต้องอยู่ในสหประชาชาติแต่มีพลังมากในที่กว่ารัฐต่างๆกว่าตัวอย่างครับวอลมาร์ทไม่ผลิตสินค้าอะไรเองเลยเป็นแค่แผงให้คนเอาของมาวางขายในสหรัฐมีรายได้ต่อปีสูงเท่ากับรัฐบาลสวีเดนจริงๆก็เรียกว่า GDP สวีเดนไม่ใช่แค่รัฐบาลประชาชนชาวสวีเดนทั้งหมดรวมตัวกันผลิตของมาทั้งปีเพื่อจะขายโลกก็ได้เท่ากันเอสโซปั๊มน้ำมันที่มืดๆไฟไม่สว่างเนี่ยนะครับมีรายได้ต่อปีเท่ากับซาอุดิอาระเบียประเทศที่มีน้ำมันซึ่งเคยเชื่อกันว่าเป็นน้ำมันที่ใหญ่ที่สุดในโลกเอสโซนชาติเชลของดัตช์เนเธอร์แลนด์มีขนาดใหญ่เท่ารายได้ของเขามีขนาดเท่ากับออสเตรียผลิตขายตั้งแต่รถดับเพลิงไปจนปืนกล้องBP Oil ซึ่งเพิ่งทำน้ำมันหกอยู่ในทะเลแคริบเบียนมีรายได้เท่ากับเดนมาร์กทั้งประเทศมากกว่าด้วยซ้ำ GM General Motors ผลิตรถยนต์ใหญ่กว่ากรีซ Toyota ปัจจัยที่5ของเราใหญ่กว่าไอร์แลนด์ซึ่งก็รอแรกเป็นทีนะฮะ Daimler Chrysler ทำเบสเนี่ยนะฮะใหญ่เท่าอาร์เจนตินาถ้าคงจำแผนที่อาร์เจนตินาขนาดของมันพอได้นะใหญ่มหาศาลเลยนะครับแต่ไรเซอร์เป็นมีรายได้ต่อปีมากกว่า GDP อาร์เจนตินาทั้งประเทศโคโนโคฟิลิปส์เป็นเจ้าของโรงกลั่นเยอะแยะเลยในสหรัฐกระจายทั่วอเมริกาทำแต่โรงกลั่นใหญ่กว่าโปรตุเกสโตตาของฝรั่งเศสใหญ่กว่าเวเนซุเอลาซึ่งก็เป็นเจ้าของบ่อน้ำมันขนาดยักษ์ใหญ่ของโลกเหมือนกันอันนี้ไม่ต้องอธิบายเช็คร่ำเฉยๆเนี่ยใหญ่กว่า GDP ประเทศไทยเพราะฉะนั้นนอนสเตทแอคเตอร์เหล่านี้กำลังก้าวขึ้นมาใน global scale คือระดับที่ใหญ่ยิ่งกว่าธงชาติแสดงดังนั้นนโยบายสาธารณะนับแต่นี้ไปทุกสำนักด้านยุทธศาสตร์ของโลกจึงต้องหันมาให้ความสนใจทำงานกับพวกนี้เพราะทำงานเฉพาะในระบบราชการและรัฐต่อรัฐนั้นเนี่ยเอาไม่อยู่แล้วครับเพราะพวกที่ไม่ต้องติดธงชาติแต่มีตราโลโก้นั้นเนี่ยเขามีพลังมากกว่าเขามีพลังทางเศรษฐกิจและเขากำลังก้าวไปสู่พลังทางการเมืองมากขึ้นเรื่อยๆเพราะเขาสามารถกำหนดพฤติกรรมของผู้บริโภคเมื่อก่อนเอ็กซ์พอร์ตเลยคือเอานโยบายส่งออกนำปัจจุบันโลกกลายเป็นเรื่องความสูงเงินเป็นก็แปลว่าตลาดผู้กำหนดว่าจะให้ผลิตอะไรแต่ด้วยกลุ่มของผู้ประกอบการเหล่านี้เขาสามารถกำหนดสิ่งที่ผู้บริโภคควรจะอยากได้เขาเลยไปท่านสตีฟจ็อบส์ไม่เห็นด้วยกับการออก iPad mini นะไม่เห็นด้วยเลยเพราะเขาบอกว่าเมื่อไหร่ที่คุณทำอย่างนั้นคุณก็แค่เอาไอ้ก่อนที่คุณสร้างนวัตกรรมแล้วมันลดขนาดลงเฉยๆแม้ว่าตลาดต้องการบอกว่า iPad มันใหญ่ไปหน่อยอยากให้มันเล็กกว่านี้แล้วคุณไปตามใจตลาดคุณจะกลายเป็นแค่ consumer driven คุณจะแค่ตามตลาดคุณจะไม่ใช่ผู้นำก็สนิยมในการบริโภคแล้วเวลานี้ก็เห็นได้ชัดขึ้นเรื่อยๆนะครับว่า Apple ที่เคยทิ้งห่างคู่แข่งทั้งหมดเลยวันนี้ Samsung ไล่หลังมาแล้วกำลังแซงสั่งซื้อผลิตทุกอย่างทั้งส่วนที่เป็น consumer driven ทั้งส่วนที่เป็นผู้นำกำหนดว่าแล้วผู้บริโภคควรจะอยากได้อะไรก็ก้าวไปเรื่อยๆ creative economy เศรษฐกิจสร้างสรรค์เป็นอีกอันหนึ่งที่เวลานี้ทั้งจีนเองก็เปิดพื้นที่นะครับในปักกิ่งและในเซี่ยงไฮ้รับศิลปิน
จากทั่วโลกให้เข้าไปใหม่ๆก็งงๆนะว่าเอ๊ะประเทศสังคมนิยมคอมมิวนิสต์อย่างจีนเนี่ยเกิดจะใจดีอะไรนักหนาคำตอบเป็นเรื่องของการที่เขาศึกษาที่ศึกษาแล้วก็พบว่าถ้าจีนจะก้าวกระโดดข้ามไปสู่ความสามารถในการผลิตรุ่นใหม่ในการได้ใจของโลกเขาจะต้องอาศัยเขาต้องสร้างบรรยากาศที่ทำให้เป็นเมืองแห่งการสร้างสรรค์เป็นหมู่บ้านแห่งการสร้างสรรค์ไปเอาศิลปินเข้ามาเขาก็เอาหน้าตาคล้ายโรงบ่มยาสูบเก่าๆโรงงานผลิตรุ่นเก่าที่เลิกแล้วเนี่ยเปิดใหม่ให้กลายเป็นอาร์ตแกลเลอรี่ผมก็ไปดูก็ดูด้วยความงงๆเหมือนกันว่าเออแล้วมันจะดึงดูดยังไงแต่ปรากฏว่าดึงดูดได้ตอนนี้เนี่ยนักคิดต่างๆเนี่ยเริ่มเข้าไปอยู่ในจีนมากขึ้นสิ่งนี้เป็นสิ่งที่จีนเรียนรู้จากเยอรมันเบอร์ลินตอนที่รวมเยอรมันตะวันตกตะวันออกเข้ามาใหม่ๆเบอร์ลินไม่มีอะไรที่จะไปขายเลยนะฮะเพราะทุกอย่างมันอยู่ที่บอลของเยอรมันตะวันตกมาตลอดแต่เบอร์ลินตัดสินใจว่าให้เมืองเนี้ยโดยไม่ใช่เบอร์ลินตัดสินใจรัฐบาลเยอรมันร่วมกับค่ายเอกชนเยอรมันตัดสินใจทำให้เบอร์ลินกลายเป็นศูนย์กลางของการนวัตกรรมและศิลปะวันนี้ท่านไปงานแฟร์ต่างๆเบอร์ลินจัดทุกเรื่องเลยนะก็จะพบว่าองค์ความรู้มันเข้าไปแล้วมันกระจายให้เกิดบรรยากาศนั้นแล้วมันทำให้เกิดบรรยากาศในการสร้างสรรค์การคิดอะไรที่มันแตกต่างแปลกใหม่ไปความคิดใหม่ทำให้เกิดการผลิตใหม่การผลิตใหม่ creative industry การผลิตรุ่นใหม่ๆแต่ที่มันทำได้เหนือกว่านั้นอีกคือไปที่ 7.2 creative capitalism การเงินที่มันซัพพอร์ตของพวกนี้วันนี้มาเลเซียประกาศแล้วครับ1มกราคมที่จะถึงนี้ใครไปสร้างหนังในมาเลเซียสร้างสำเร็จเอาค่าลงทุนที่คุณไปสร้างหนังในมาเลเซียคืนไปเลย 30% ให้เงินสดไหมมาเลเซียได้ความคิดนี้มาจากใครฮะมาจากสมาคมภาพยนตร์ของออสเตรเลียออสเตรเลียก็ให้ tax rebate อย่างเงี้ยแต่ออสเตรเลียกว่าจะคุยกับกระทรวงภาคคังของเขาคือ Treasury Department ซึ่งไม่ใช่ Finance Department นะครับใช้เวลาอยู่หลายปีในขณะที่คิดเรื่องนี้กว่าจะหาวิธีคุยกับกระทรวงภาคคังของออสเตรเลียได้นิวซีแลนด์อยู่ใกล้ๆเขาได้ฟังเรื่องนี้มาดูตลอดเขาบอกเข้าท่านิวซีแลนด์ก็เลยเอาแนวคิดนี้ไปทำในนิวซีแลนด์และนั่นเป็นที่มาที่ทำให้ Lord of the Ring ไปถ่ายทำที่นิวซีแลนด์เขาคำนวณได้ถึงขนาดนี้ครับว่าด้วยกองถ่ายระดับของ Lord of the Ring มาถ่ายในนิวซีแลนด์จะทำให้นิวซีแลนด์เป็นปรากฏในจอเรด้าของความทรงจำของคนในโลกอีกกี่พันล้านคนที่ไม่ต้องไปซื้อหาโฆษณามีคนทำให้เลยและแนวคิดอย่างนี้ที่ทำให้การส่งเสริมการท่องเที่ยวในออสเตรเลียปีที่แล้วก้าวมาสู่การประกาศว่ารับสมัครการคนไปทำงานเป็นคนเฝ้าสวนปะการังงานที่น่าทำที่สุดในโลกเงินเดือนสูงก็เป็นล้านบาทต่อเดือนไม่ต้องให้ทำอะไรเลยช่วยให้ยืนดูชายทะเลแล้วดำน้ำไปดูปะการังจริงๆมันไม่ใช่งานหรอกครับมันเป็นวิธีโปรโมทคนก็สมัครกันไปตลุกเลยนะครับการที่คนจะสมัครได้คนจะต้องศึกษาแล้วก็เขียนเขาบอกให้เขียนเอเซ่ไปบอกว่าทำไมฉันถึงอยากจะทำงานจีนนี้คนไม่รู้กี่ล้านคนนะส่งไปสมัครเข้าไปไปค้นคว้าเกี่ยวกับออสเตรเลียออสเตรเลียซึ่งอยู่ดาวอันเดอร์ไกลสุดเนี่ยนะไม่มีใครก็ไปถึงได้ง่ายๆนอกจากต้องตั้งใจไปไม่มีคำว่าทางผ่านกลายเป็นเมืองประเทศที่ญี่ปุ่นอยากจะไปรีทายมากที่สุดเวลานี้ไทยแลนด์เราเนี่ยเคยที่จะทำเรื่อง long stay และญี่ปุ่นก็ชอบมากเลยครับคนญี่ปุ่นมาคนกระทรวงสาธารณสุขต้องรู้แน่นอนโอ้โหได้มาเป็นผู้จัดการสาขาของญี่ปุ่นในประเทศแหมชื่นใจมากดีใจมากอยู่รักจะไปอยู่รักกระบังอยู่ลาดตะเคาที่ไหนก็เอาแกอยู่อย่างมีความสุขพอถึงเวลาต้องกลับแกร้องห่มร้องไห้โปรโมทให้เป็นใหญ่ที่ญี่ปุ่นแกก็ไม่อยากไปแกอยากจะอยู่ผมก็เป็นแหลกเป็นเลขาคุณวันชันซื่อประธานบริษัทอิสตีนแท็กซี่สุสุเห็นญี่ปุ่นร้องไห้มาหลายคนแล้วเดี๋ยวพี่ก็ยังร้องอยู่เลยแต่ปรากฏว่าพอถึงตอนลองสเตย์เขาไม่ค่อยสนใจจะมาที่นี่มากนะปรากฏที่เขาไปคือที่ไหนฮะมาเลเซียได้พิเศษที่สุดเลยครับเราก็แปลกใจตัวแปลกดีนะเธอก็เป็นพุทธแม้จะเป็นเซนก็ตามแต่ฉันก็เป็นพุทธกับเธอเนี่ยทำไมเธอไม่ชอบฉันหน้าขาวๆด้วยกันทำไมไม่ชอบกันนะฮะคนจีนที่นี่ก็คล้ายๆกับคนญี่ปุ่นที่นั่นแหละทำไมไม่มาแล้วคนเป็นมิตรเราได้รางวัลที่1ของโลกมาเป็นประจำเลยนะครับ
ในโลกของการท่องเที่ยวประเทศไทยได้รางวัลที่1ของโลกโดยที่ไม่มีคู่แข่งมาหลายปีแล้ว1 local friendly คนพื้นเมืองพูดภาษาต่างประเทศไม่ค่อยถนัดแต่ยิ้มแป้นคุยรู้เรื่องคุยด้วยภาษากายเนี่ยนะใครหลงทางโบกแท็กซี่แท็กซี่จะไปเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างมอเตอร์ไซค์รับจ้างอธิบายไม่ถูกจะไปถามตุ๊กข้างๆหาวิธีชี้ทางไปจะได้ถูกปิดไม่รู้แต่ว่ายิ้มตลอดเขาชอบนะได้รางวัลที่หนึ่งของโลกอันที่สองคือ value for money คุ้มค่าเหลือเกินมาเมืองไทยมีเงิน60 บาทนอนได้มีเงิน200,000ก็นอนได้หนึ่งคืนเหมือนกันเป็นนอนเกาะยาวน้อยมีรีสอร์ทบูวิลล่าอยู่หน้าผา200,000-300,000ต่อคืน60 บาทไปหน้าหัวลำโพงมีนอนแล้วไม่แล้วเขาบอกว่าราคาเท่ากันไปที่ไหนในโลกนี้ไม่มีใครคุ้มเท่าเมืองไทยแล้วแล้วก็เบสแอนด์แบ็คฟาสสำหรับท่านที่เคยเดินทางต่างประเทศเดินต่างประเทศท่านมีเบสแอนด์แบ็คฟาสก็คือจริงๆก็คือไปเข้าบ้านไทยก็ไม่รู้เขาเปิดว่าอ่ะเดินมานอนที่นี่ฉันมีเบสแล้วตื่นเช้าเดินทางเบสฟาสให้เธอกินนี่คือไอคอนเซ็ปต์เบสแอนด์แบ็คฟาสในต่างประเทศมาเมืองไทยจริงๆก็คือโรงแรม2 ดาวของเรานะครับก็คำท็อปแคตตาล็อกคล้ายๆกันแต่ทำมาเพื่อจะให้บริการเหมือนโรงแรมใหญ่ทำคือมาแล้วนี่ไม่ใช่แค่ครอบครัวฉันนอนนะมีแขกเรือมานอนฉันทำธุรกิจนี้เป็นโดยเฉพาะเลยมีฟรี Wi-Fi มีอะไรต่างๆดูแลต้อนรับกับสู้ด้วยราคาที่ถูกกว่าเบสแอนด์แบ็คฟาสในต่างประเทศชอบใจญี่ปุ่นไม่มาลองสเตย์เขายังไปมาเลเซียถามว่าทำไมในสุดก็ไปถามจากมูลนิธิลองสเตย์ของญี่ปุ่นไปเจอตัวประธานเขาบอกข้อสำรวจสมาชิกเข้ามาเขาบ่น3 เรื่อง 1ดีหมดทุกอย่างแต่คนของเธอไม่พูดภาษาอังกฤษกันเลยก็โอเคเข้าใจได้เขาบอกว่าที่ไปออสเตรเลียก็ที่นั่นพูดภาษาอังกฤษไปมาเลเซียก็ที่นั่นก็ยังพูดภาษาอังกฤษได้เขารู้สึกว่าเมื่อไปแล้วเนี่ยเขารู้สึกเขาพึ่งตัวเองได้ง่ายกว่าแล้วก็กลับมาสู่คำตอบที่เราให้ในใจว่าเราต้องแยกแยะระหว่างนักท่องเที่ยวลองสเตย์กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวก็มาเที่ยวแล้วแกมาฉับฉวย2 อาทิตย์กลับแต่ลองสเตย์แกอยู่ที่นี่2 เดือน 3 เดือนจะไปหวังให้แกใช้จ่ายกับนักท่องเที่ยวไม่ได้แกมาเพราะว่าค่าของชีพหรืออะไรต่างๆมันดีกว่าแกมาก็อยากจะมีกิจกรรมร่วมกับชุมชนเป็นตัวอย่างนะครับคำถามที่2แล้วทำไมถึงไม่มาด้วยเหตุผลอื่นอีกก็บอกอย่างนี้ครับเขาบอกว่าจริงๆแล้วทุกคนมุ่งมากมูลนิธิบอกว่าไปสำรวจสมาชิกแล้วทุกคนกาบอกว่าจะมาประเทศไทยด้วยกันเพราะอยากมาทุกคนบอกว่ามาแล้วดีแต่ยังไม่ได้มานะเพียงแต่ว่าพอถึงเวลาก็เราฝั่งราชการไทยทำแล้วไม่จริงจังไม่ต่อเนื่องเขาก็เลยรู้สึกว่ามาเลเซียก็เสนอขึ้นมาเขาไปมาเลเซียแล้วพอไปแล้วก็อยู่เขาได้เพราะนโยบายต่อเนื่องนี่เป็นตัวอย่างอันหนึ่งครับว่ารัฐกับนอนเซนแอคเตอร์ทั้ง7 ทั้ง 8นั้นความต่อเนื่องก็ต่างกันไปเรื่อยๆเพราะความต่อเนื่องด้วยนโยบายหลักรัฐบาลมันต้องเปลี่ยนรัฐบาลใช่ไหมครับมีการเมืองมีการเลือกตั้งเลยแต่ว่าของภาคเอกชนภาค NGO ก็ไม่มีเลือกตั้งนะถ้าท่านกลับไปดูในข้อ8เมื่อสักครู่ Non-State Actor กระบวนการนำของผู้นำอยู่อย่างต่อเนื่องภาวะการนำอย่างต่อเนื่องด้วยนโยบายระยะกลางและระยะยาวทำให้มีความมั่นคงต่อการขับเคลื่อนเทรนด์อีกอันหนึ่งที่ไม่อยู่ในกระดานเลยแต่อยากจะเรียนเทรนด์ของการอพยพเคลื่อนย้ายซึ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ AEC AC อาเซียนหรืออาเซียนอินเตอร์คอมมูนิตี้ซึ่งขยับแล้วนะครับจาก1 มกราคม 2558ไปเป็น31 ธันวาคม 2558ปีเดียวกันนะจะได้ในทางการเมืองไม่ถูกด่าว่าเลื่อน1 ปีแต่จริงๆแล้วก็คือขยับละจาก1 มกราคม 2015ไปเป็นสิ้นปีของ2015 31 ธันวาคมประกาศก็คือนี้ที่ประชุมของอาเซียนสามีแล้วก็ในประชานี้เรากำลังจะมีสมาชิกแห่งอาเซียนเข้ามาประกอบอีกจาก10กำลังจะเป็น11ในประชาคือติมอร์เพราะว่าตามกติกาของอาเซียนขยายมาเป็น10แล้วก็ตกลงกันว่าถ้าจะมีประเทศอื่นสมัครเข้ามาอีกต้องมาเป็นผู้สังเกตการร่วมการประชุมกับเราให้ครบ5 ปีซะก่อนเพื่อจะสร้างวัฒนธรรมความคุ้นเคยแบบนี้ติมอร์ครบ5 ปีแล้วเพราะฉะนั้นก็ต้องมารอดูต่อไปว่าติมอร์น่าจะอยู่ในปี2 ปีข้างหน้านี้ต้องเอาเข้ามาต่อไปจะเป็นปาปูนิวกินีเพราะฉะนั้นจะทำให้หน้าตาอาเซียนของเราเนี่ยมันจะไม่ค่อยหน้าตาเหมือนกันแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ท่านมองอาเซียนเนี่ยท่านอาจจะต้องเปิดตาให้กว้างขึ้นนิดนึงแล้วก็ผมเชื่อว่าท่านคงฟังวิทยากรเรื่องอาเซียนมาหลายต่อหลายท่านแต่ก็ต้องกลับเรียนท่านด้วย3 นาทีสุดท้ายว่า1อาเซียนไม่ได้เกิดมาด้วยความรัก
อาเซียนเกิดมาด้วยความกลัวกลัวคอมมิวนิสต์ปัจจุบันความกลัวนั้นหมดไปแล้วตอนนี้มาร่วมกันเพราะกลัวตกยุคเพราะคนอื่นเขาไปหมดแล้วไม่ไปกับเขาได้ไงนี่เป็นบรรยากาศคล้ายๆกันหมดในอาเซียนเราอาจจะมากกว่าเขาหน่อยในบรรยากาศอารมณ์แบบนี้นะกลัวตกยุคดังนั้นจึงทำให้เวลามาถึงขั้นปฏิบัติการนั้นเนี่ยการเชื่อมโลจิสติกที่จะทำให้อาเซียนเซนเนติวิตี้ทางบกทางเรือทางอากาศทางสินค้านั้นคนเชื่อมไม่ค่อยติดเพราะทุกคนมาร่วมกันเพราะความกลัวเป็นตั้งต้นไม่ใช่เพราะความรักไม่ใช่ความเข้าใจเพราะหลักสูตรการศึกษาระหว่างกันและกันแม้ตอนนี้อาเซียนประกาศแล้วว่าควรจะต้องมีหลักสูตรอาเซียนร่วมกันแต่ยังไงก็ตามการเมืองภายในประเทศของทุกรัฐซึ่งเพิ่งกลายเป็นรัฐเอกราชกันมาใหม่ๆกันในช่วงไม่ถึงร้อยปีกันทั้งสิ้นนั้นทุกคนก็อยากจะเล่าเรื่องที่ตัวภูมิใจผมไปมาเลเซียผมก็ถามเขาว่ายูเรียนประวัติศาสตร์มาเลเซียย้อนไปปีอะไรเขาบอกพวกไอเนี่ยคนพบแล้วอย่าไปเรียนมันเลยก่อนหน้านั้นเขาเริ่มเรียนตั้งแต่วันที่มันประกาศเป็นอิสรภาพจากอังกฤษมอบอิสรภาพให้นั้นเริ่มชาติมาเลเซียเดี๋ยวก็เรียนมากแล้วตีกันตายผมไม่ได้บอกว่าเราต้องเปลี่ยนวิธีการเรียนประวัติศาสตร์ของเราว่าต้องเรียนแค่ไหนนะครับผมกำลังบอกว่าเราควรจะต้องกลับมาสู่การศึกษาซึ่งไปฝังความกระเด็นเนี่ยก็ไม่ทันต้องเอาเรานี่แหละครับเรากลับไปอ่านใหม่ครับแล้วเราจะพบว่าในช่วง50ปีช่วงสงครามโลกครั้งที่2เป็นตัวอย่างเนี่ยนะครับเราทำงานหน้าไว้เยอะเลยแถบนี้แล้วเราจะพบว่าเวลาเราออกไปคุยกับใครต่อใครในอาเซียนนั้นเนี่ยเราจะเปลี่ยนสำนึกเวลาที่ผมเจอลาวเนี่ยผมจะนอบน้อมนุ่มนวลมากเลยนะครับผมเจอใครต่อใครผมจะนอบน้อมเพราะเรางานหน้าไว้มากเหมือนกันไม่ได้บอกว่าให้ไปยอมแพ้แต่เรียนรู้ปรับท่าทีจากการที่มองว่าชั้นสว่างอยู่คนเดียวเพราะการท่องเที่ยวไทยที่ได้ประสบความสำเร็จมาจนถึงทุกวันนี้ส่วนหนึ่งมาจากแถบบ้านรอบๆข้างเขาปิดประเทศกันเขายังไม่จุดตะเกียงเลยเราจุดตะเกียงเจ้าพายุอยู่คนเดียวสว่างอยู่คนเดียวตอนที่เขาลบในสงครามเวียดนามมีรายงานข่าวทั่วอเมริกาทั่วยุโรป APF มีรายงานรอยเตอร์ทุกวันทุกคนรายงานจากแบงก์ของประเทศไทยเพราะเป็นพื้นที่ปลอดภัยเนี่ยนะเพราะทุกคนมาจำได้คนแถบที่ในความคิดของเขาว่าประเทศไทยมีตัวตนคนไปมาแฮปปี้ผู้คนยิ้มแย้มแจ่มใสราคาอาหารไม่แพงและอาหารอร่อยแต่วันนี้ข้างบ้านเขาไม่ได้จุดที่ใต้ไปต่อไปแล้วเขาจุดไฟสว่างสวายออกมาจะมองเขาเป็นคู่แข่งก็คงได้จะมองเขาเป็นคู่ค้ารุ่นใหม่ก็คงดีแต่ถ้าจะให้ดีต้องมองเขาเป็นคู่คิดแล้วเราจะพบว่าถ้าเปลี่ยนวิธีคิดวิธีการมองกับเขาทำอะไรกับเขาไปอีกสักระยะหนึ่งเราจะพบว่าพลังของคนหน้าคล้ำผมดำตัวสันทัดอย่างนี้เนี่ยสามารถทำได้เยอะเฉยและด้วยความร่วมมือแบบนี้แหละครับถึงจะทำให้เราสามารถมีตัวตนในสายตาของมหาอำนาจรุ่นใหม่อย่างจีนอย่างอินเดียอย่างสหรัฐที่กำลังเข้ามาในพม่าพม่านั้นไม่ได้เป็นแค่ประเทศเปิดใหม่นะครับพม่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ใหม่ของโลกในเวทีการเมืองระหว่างประเทศเรียกกันว่าเมียนมาแฟกเตอร์ is no longer a country ไม่ใช่แม้แต่ประเทศเพราะตอนนี้มันไม่สามารถจะควบคุมราคาไหนเข้ามาได้ร้อยแปดแต่มันเป็นแฟกเตอร์สำคัญครับเพราะว่าการนำเข้าซึ่งทรัพยากรของจีนโดยเฉพาะพลังงานจากตะวันออกกลางเข้าไปสู่จีนจีนไม่สามารถไว้วางใจช่องแคบมาลากาซึ่งสิงคโปร์ดูแลอินโดนีเซียและสหรัฐมีอิทธิพลอยู่ในพื้นที่นี้อย่างมากเพราะถ้าบีบเส้นน้ำมันจีนก็คงแย่เหมือนกันจีนต้องเอาทั้งหมดนั้นเข้าผ่านทางพม่าเข้าไปในฝั่งตะวันตกของจีนเพราะฉะนั้นเมื่อผมไปเจอกับรัฐมนตรีต่างประเทศของพม่าผมก็ถามว่าอยู่เห็นยังไงกับเรื่องเหล่านี้พม่าบอกว่าวิทยาศาสตร์ถ้าอยู่เป็นพม่าเป็นรัฐบาลอยู่มองไปทางด้านหนึ่งอยู่ก็มีมหาอำนาจอย่างอินเดียใหญ่จนอยู่สื่อสารได้ไม่ลำบากมองขึ้นไปมีจีนซึ่งก็ใหญ่มหาศาลมองไปในทะเลนี่อเมริกากำลังพร้อมจะเอากองเรือต่างๆเข้ามารอรับทั้งหมดอยู่การควบคุมความสัมปทานน้ำมันและการขุดเจาะก๊าซธรรมชาติมหาอำนาจทั้งนั้นใช่ไหมมองมาฝั่งไทยเนี่ยก็ยังชั่วหน่อยแต่เขาก็มองเราเป็นมหาอำนาจเขาเหมือนกันนะครับเพียงแต่เขาก็ยังรู้สึกลึกๆนะครับว่าเขาอยากคบจังเลยคนไทยเนี่ยส่วนเราเนี่ยไม่เคยรู้จักวิธีคบเขาเราก็ทำท่าจะคบเนี่ยแต่เรามีแฝงความรู้สึกใช่ไหมครับความรู้สึกตั้งแต่ป.4 เทอม 2ตอนนี้ชาวต่างชาติเวลาไปพูดจาในเวทีหลักฐานบอกว่าไอ้คนสร้างภาพที่หลังบ้านเราเนี่ยดีๆกับเขาหน่อยนะครับ
เขาเป็นทูตสันทวมิตรีสำคัญนะที่เขาจะกลับบ้านเขาไปในไม่ช้านี้แล้วเขาจะไปเล่าให้ฟังว่าประวัติศาสตร์หน้าใหม่ความสัมพันธ์หน้าใหม่ของคนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านมันเปลี่ยนไปหรือยังเราอยู่ไม่ได้หรอกครับด้วยการมองเขาเป็นคู่แข่งเรามองไม่ได้อย่างแค่ยืนถ้าเรามองเขาเป็นแค่คู่ค้าแต่จบสุดท้ายเราต้องอยู่ร่วมกันเป็นคู่คิดร่วมกันเวลาตั้งแต่ตอนนี้ก่อนครับขออนุญาตนะคะหากไม่มีคำถามดิฉันขอเสียงปรบมือเป็นเกียรติและแทน